ที่คุณไปประสบพบเจอเนี่ยกลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนอย่างเรื่องที่ถูกตีเนี่ยที่ถูกมัดจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กมันเกิดอะไรขึ้นมีเด็กอะค่ะวิ่งมาหาบอกว่าพี่มีอะไรจะให้ดูแม่ทำน้องโดยการแบบมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดปากแล้วเขาอะรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มันดูรุนแรงเกินน้องเนี่ยไปทำความผิดเกี่ยวกับอะไรมาความที่เป็นเด็กเล็กอะค่ะเขาถูกแบบไม่ได้ให้ออกไปเล่นนอกอาคารแม่ก็จะให้เขาอะค่ะนั่งดูคอมพิวเตอร์เปิดการ์ตูนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความที่ว่าเด็กอะมันดูมานานและเบื่อเขาอยากจะออกไปเล่นแล้วเด็กเขาพูดแค่ว่าแบบแม่ไม่ให้ออกไปหรือเขาส่งเสียงดังอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็เลยทำโทษเขาโดยการที่ให้พี่อะค่ะเป็นคนมัดน้องแต่ในภาพเนี่ยคือน้องคนนี้อยากเข้าห้องน้ำเขาก็ให้เด็กอะเดินหรือว่ากระโดดไปห้องน้ำเองในลักษณะที่ถูกมัดอยู่อย่างนั้นในหอค่ะเขาเห็นกันหมดจนเหมือนเขารู้สึกว่ามันปกติอะแต่มีเด็กกลุ่มนึงที่เขารู้สึกว่ามันไม่ปกติอะว่าจะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบมีคนรู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยไปตรงห้องน้ำแล้วเขาก็ถ่ายภาพมาสิ่งที่คุณพูดนี่คุณมีหลักฐานทั้งหมดไหมมีค่ะคุณได้มีการว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเราก็เลยใช้วิธีการปรึกษาผู้ใหญ่เลยปรึกษาทีมที่เป็นทีมข้าราชการจนกระทั่งเราถึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมานี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันรอไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันทารุณมันรุนแรงเกินทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดมันกี่คนนะที่มันเป็นคนที่น่าจะทำความผิดเนี่ยอะแม่บ้าน4คนใช่ไหมแม่บ้าน4คนแล้วใครอีกแล้วก็เป็นสตาฟสตาฟนะสตาฟอีก5คนรวมแล้วทั้งหมดเป็น9คนถูกไหมค่ะเมื่อกี้มันมีภาพของเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกโกนศีรษะอันนี้คืออะไรอันนี้ที่เห็นในภาพเด็กผู้หญิงนะคะโดนโกนผมจนล้านเตียนคืออันนี้เป็นภาพที่ก้อยถ่ายไปเองเนื่องจากว่าเดินไปอะค่ะแล้วก็เดินสวนกับเด็กที่ถนนแล้วก็เห็นว่าเด็กหน้าเศร้าแล้วก็ตกใจคือหัวทำไมหัวร้านแบบนี้ค่ะก็เลยเห็นว่ามีแผลนิดนึงทีนี้เด็กก็เลยบอกว่าแม่ให้พี่เขาโกนหัวเพราะว่าเขามีแผลเป็นชนตุพอก็เห็นปุ๊บก็เลยประกาศเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยค่ะว่าขอให้แม่ที่ทำอะค่ะให้ออกมาแจ้งหน่อยนะเขามาค่ะเขามาพร้อมกับเด็กคนนี้ที่ถูกโกนผมแล้วก็พร้อมกับเด็กโตที่เป็นคนโกนผมเด็กอะค่ะแล้วก็ตัวเขาก็เลยให้เขาชี้แจงเลยว่าอะแม่ชี้แจงมาหน่อยทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าเราไม่ให้ทำแล้วนะโกนผมเด็กอะเด็กอายนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเด็กมันอยากโกนเด็กมันอยากโกนเด็กบอกว่าเด็กอยากให้แม่โกนเพราะเขาเป็นแผลเขาเป็นชนะตุก้อยก็เลยยิงคำถามกลับไปทางเด็กว่าใช่ไหมลูกที่แม่เขาพูดมาเป็นแบบนั้นไหมเล่าให้ฟังหน่อยเขาพูดคำนึงกลับมาแม่บอกให้หนูโกนจบเลยแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอาเด็กลงขังไปในไอ้เขาเรียกลงไปในแช่น้ำในท่อน้ำทิ้งเนี่ยฮะค่ะอันนั้นมันมีจริงๆใช่ไหมอันนี้มีเพราะเด็กบอกเป็นเสียงเดียวกันกันน้องเคยไปร้องที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมก็มีการร้องขึ้นไปก็คือสูงในระดับที่สูงกว่าก้อยก็คือเป็นผู้ปกครองสถานค่ะคือร้องในที่นี้ก็คือร้องไปทั้งสองเรื่องพร้อมกันเลยค่ะคุณทำเป็นหนังสือใช่ไหมทำเป็นหนังสือเลยคือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สอบและที่ได้ยินมาล่าสุดก็คือเขาอะถอนก้อยออกจากคณะกรรมการแล้วเขายื่นเรื่องใหม่เข้าไปว่าเรากลั่นแกล้งเขาก็เลยขอก้อยว่าขอเปิดเรื่องนี้กับสื่อได้ไหมถามว่ากลัวไหมเขาบอกเขาไม่กลัวก็เลยเปิดเลยน้องคนเจ้าของคลิปเสียงที่ว่ากินประจำเดือนนะคะน้องทักเข้ามาใน TikTok น้องบอกว่าหนูดูอยู่ค่ะเรื่องกินน้ำประจำเดือนนี่ข้อได้จริงมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามีเด็กที่เอาผ้าอนามัยไปไว้ในห้องน้ำแล้วหาตัวไม่ได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วเขาก็เอาผ้าอนามัยค่ะเอาไปใส่ในถังน้ำแล้วก็ให้เอาน้ำใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ตักกินทุกคนหนูอยู่ได้แค่ 8-9 เดือนค่ะเพราะหนูว่าหนูทนไม่ไหวเองค่ะทนไม่ไหวใช่ไหมลูกก็เลยออกมาเลยใช่ไหมไม่ค่ะพอดีหนูตอนแรกหนูไปยื่นเรื่องว่าขอย้ายสถานแล้วเขาบอกว่าหนูอ่ะไม่ได้มีความผิดอะไรก็ย้ายไม่ได้หนูก็เลยหนีออกให้ตัวเองผิดนี่เขาก็จับหนูกลับไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปไว้ในห้องมืดก็ยังเป็นความผิดแค่ครั้งแรกอยู่เขาก็ยังไม่ย้ายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยหนีอีกประมาณสองรอบที่สองเนี่ยค่ะแล้วเขาแต่หนูก็ทำตัวให้เขาจับได้อยู่ดีเนี่ยเขาก็จับหนูกลับมาแล้วก็ทำโทษเหมือนเดิมแล้วก็ทำเรื่องย้ายสถานสงเคราะห์ค่ะตอนนี้มาตรการในการจัดการของท่านปลัดเป็นยังไงครับในฐานะที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้พม.ครับผมอันดับแรกย้ายผู้ปกครองตั้งแต่เมื่อวานให้มารายงานตัวเช้าเมื่อวานนะฮะผู้ปกครองนั่นหมายถึงว่าผอ.ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ให้พี่เลี้ยงคนหนึ่งที่อายุประมาณ30นะฮะก็ออกไปแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีพอดีได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดนะตอบหมดทุกปากเลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับให้สังคมได้จับตาได้เลยว่าผมไม่ได้ปล่อยอะไรไว้เลยจนไปถึงระดับข้างบนด้วยนะครับครับก็จะคาดโทษ
อธิบดีทุกคนครับอีกประเด็นก็คือว่าเมื่อวานได้ประชุมคือจะยกเครื่องหรือระบบใหม่หมดเลยครับของสถานรองรับทั้งหมดนะครับต้องยอมรับว่าพม.ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ยังแก้ไม่หมดเลยนะของเดิม ผมไม่ขอความเห็นใจนะครับผมต้องการที่จะแก้ปัญหา ครับแล้วก็เอาตำแหน่งปลัดกระทรวงเป็นประกัน